กน้ำหนักมั่นใจมีลุ้นเหรียญโอลิมปิกปลื้มกองทุนกีฬากกท.หนุนเก็บตัวเต็มสูบกีฬาวันที่25กรกฎาคม2567 13:50 น.ยกน้ำหนักมั่นใจ4จอมพลังไทยมีลุ้นเหรียญโอลิมปิก2024ปลื้มกองทุนกีฬาและกกท.หนุนเตรียมทัพเต็มสูบตั้งเป้าคว้าเหรียญกลับไปฝากคนไทยพลเอกวิสุทธิ์เดชสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมยกน้ำหนักไทยชุดเตรียมทำศึกโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสว่านักกีฬาทั้ง4คนที่คว้าโควต้าร่วมชิงชัยในศึกปารีส2024รอบนี้ทุกคนผ่านการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องอยู่ที่ศูนย์ฝึกยกน้ำหนักจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทุกคนมีสภาพร่างกายสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วโดยทีมมีโปรแกรมจะออกเดินทางจากประเทศไทยไปยังกรุงปารีสในช่วงดึกวันที่28กรกฎาคมนี้ซึ่งหลังเดินทางถึงในวันที่29กรกฎาคมก็จะเข้าพักที่หมู่บ้านนักกีฬาและเข้าสู่โปรแกรมเตรียมร่างกายและฝึกซ้อมก่อนขึ้นเวทีแข่งขันต่อไปพลเอกวิสุทธ์กล่าวต่อไปว่าต้องขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนสมาคมในการเตรียมทีมมาเป็นอย่างดีและต่อเนื่องโดยสนับสนุนเป็นงบประมาณกว่า7ล้านบาทซึ่งสมาคมได้นำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาค่าที่พักค่าอุปกรณ์การฝึกซ้อมค่าอาหารเสริมรวมไปถึงค่าจ้างโค้ชไทยและโค้ชต่างชาติซึ่งก็ทำให้นักกีฬาพร้อมเต็มที่เมื่อขึ้นเวทีแข่งขันเก็บคะแนนในสนามประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่โคลอมเบียเกาหลีใต้กาตาร์อุซเบกิสถานและภูเก็ตจนนักกีฬาของเราสามารถควอลิฟายเข้าร่วมแข่งขันได้4รุ่นเป็นชาย2รุ่นและหญิง2รุ่นสมาคมยกน้ำหนักคว้าเหรียญครั้งแรกเมื่อปี2000จากเกศราพรสุตาจากนั้นทุกครั้งที่เข้าร่วมแข่งขันในโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายเราก็ไม่ทำให้แฟนๆกีฬาชาวไทยผิดหวังเพราะทุกครั้งที่เข้าร่วมนักกีฬาทุกคนสู้อย่างเต็มที่และมีเหรียญรางวัลทั้งเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยโดยตลอดเช่นกันกับครั้งนี้ที่เราได้ควอต้า4รุ่นเมื่อดูจากความพร้อมบวกกับสถิติของนักกีฬาเราที่พัฒนาขึ้นแล้วถือว่าอยู่ในข่ายที่มีลุ้นเหรียญรางวัลทั้ง4คนอย่างไรก็ตามก็คงไม่ประมาทชาติอื่นๆที่อาจจะพัฒนาเช่นเราด้วยเหมือนกันทั้งนี้ต้องฝากแฟนๆช่วยส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬายกน้ำหนักไทยของเราในศึกโอลิมปิก2024ด้วยครับพร้อมแล้วเจิ้งซือเว่ยหวงหยาเฉียงเช็คอินปารีสก่อนประเดิมเจอคู่ผสมเจ้าภาพสำหรับกีฬายกน้ำหนักในศึกโอลิมปิกเกม2024มีชิงชัยทั้งสิ้น10เหรียญทองแบ่งเป็นชาย5รุ่นและหญิง5รุ่นแต่ละชาติได้สิทธิ์เข้าร่วมเต็มที่ไม่เกินชาติละ6รุ่นชาย3รุ่นหญิง3รุ่นโดยโปรแกรมแข่งขันของทีมนักกีฬายกน้ำหนักไทยทั้ง4คนเวลาไทยมีดังนี้วันพุธที่วันที่7สิงหาคม2567เวลา20นาฬิกาธีรพงศ์ศิลาชัยแข่งขันรุ่น61กิโลกรัมชายจากนั้นในคืนวันเดียวกันหรือเช้าตรู่วันพฤหัสบดีที่วันที่8สิงหาคม2567เวลาเที่ยงคืน30นาทีสุรจนาคำเบ้าแข่งขันรุ่น49กิโลกรัมช่วงดึกวันพฤหัสบดีที่วันที่8สิงหาคม2567เช้าตรู่วันที่9สิงหาคม2567เวลาเที่ยงคืน30นาทีวีรพลวิชุมาแข่งขันรุ่น73กิโลกรัมชายและวันอาทิตย์ที่วันที่11สิงหาคม2567เวลา16นาฬิกา30นาทีดวงอักษรใจดีแข่งขันรุ่นมากกว่า81กิโลกรัมหญิงเป
เปิดเลข2ตัวสุดท้ายพระครูอุดรเจ้าอาวาสวัดศรีดารามเขียนก่อนมรณภาพทุกทิศทั่วไทยวันที่25กรกฎาคม2567 5:47 นหลวงปู่หำเจ้าอาวาสวัดศรีดารามบ้านคำศรีดาเขียนตัวเลขให้แอดมินเพจบ้านดุง2ตัวก่อนมรณภาพเมื่อวันที่25กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวีรพลรักสมอวงแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตซึ่งได้รับการประสานงานจากญาติโยมวัดศรีดารามบ้านคำศรีดาตำบลนาชุมแสงอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีให้ไปรับพระครูอุดรสันติคุณปู่หำเจ้าอาวาสวัดศรีดารามบ้านคำศรีดาที่อาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีให้กลับวัดเนื่องด้วยเป็นความประสงค์ของญาติโยมและหลวงปู่หลังจากนายวีรพลได้รับแจ้งจากทางญาติโยมเพื่อนำเจ้าอาวาสมาดูแลอาการอาพาธที่วัดท่านพระอธิการกลับมาวัดได้ไม่นานอาการอาพาธทรุดหนักและได้มรณภาพแล้วเมื่อคืนวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาแจ้งญาติทำให้ทราบโดยทั่วกันโดยกำหนดการสวดอภิธรรมและประชุมเพลิงพระครูอุดรสันติกุลพระอธิการบุญหนักเจ้าอาวาสวัดศรีดารามจะมีขึ้นที่วัดโดยในวันที่23-31กรกฎาคม67พระสงฆ์สวดอภิธรรมและวันพฤหัสบดีที่วันที่1สิงหาคม67จะประชุมเพลิงขอน้อมกราบส่งหลวงปู่สู่แดนนิพพานด้านนายวีรพลบอกว่าในวันที่ไปรับหลวงปู่ออกจากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีกลับวัดที่บ้านคำศรีดานั้นหลวงปู่พยายามพูดว่าให้จะให้แอดแต่ฟังไม่รู้เรื่องก็เลยให้หลวงปู่เขียนใส่กระดาษซึ่งหลวงปู่เขียนเป็นตัวเลขใส่กระดาษ96 19สำหรับวัดศรีดารามตั้งอยู่ที่บ้านคำศรีดาตำบลนาชุมแสงอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีภายในวัดมีรูปปั้นพญานาคใหญ่สวยงามยาว131เมตรเลยขึ้นจากหนองน้ำคำศรีดาที่นักท่องเที่ยวมากราบไหว้ขอโชคลาภจากพ่อปู่ศรีสุทโธไม่ขาดสายสิบสองชาติร่วมชิงชัยสองล้อลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับเก็บแต้ม UCI กีฬาวันที่25กรกฎาคม2567 15:35 นเสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACFและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดศึกสองล้อรายการใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสโดยรายการแรกได้แก่การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567สนามที่3ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่10-11สิงหาคมที่จังหวัดชัยนาทและต่อด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2024ระหว่างวันที่28-30สิงหาคมที่เวลโลโดรมสนามกีฬาแห่งที่2โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีพลเอกเดชากล่าวว่าสำหรับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3จะใช้เส้นทางบริเวณรอบเขาขยายซึ่งเป็นเส้นทางใหม่ที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ผลักดันให้เกิดขึ้นในสมัยที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นเส้นทางที่สวยงามผ่านธรรมชาติที่สดชื่นอากาศบริสุทธิ์ที่สำคัญการจราจรไม่คับข้างและไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากนัก
ล่าสุดสมาคมกีฬาจักรยานได้มอบหมายให้ฝ่ายเทคนิคไปสำรวจเส้นทางแล้วเชื่อว่านักปั่นจะต้องประทับใจกับเส้นทางแข่งขันอย่างแน่นอนทุกครั้งที่สมาคมกีฬาจักรยานไปจัดการแข่งขันที่จังหวัดชัยนาทก็จะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทต่างยินดีต้อนรับนักปั่นจากทั่วประเทศหลังจากแข่งขันเสร็จสิ้นในแต่ละวันนักปั่นสามารถไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆของจังหวัดชัยนาทได้เช่นสวนนกชัยนาทที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียหรือไปกราบสักการะขอพรจากหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมามูลวรวิหารเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีตลาดโรงพักเก่าสัพพยาตลาดชื่อดังของจังหวัดชัยนาทอายุกว่า100ปีที่เปิดทุกเย็นวันเสาร์อาทิตย์มีอาหารการกินและขนมโบราณที่หลากหลายซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดได้เป็นอย่างดีโรงแรมที่พักเต็มทุกแห่งพ่อค้าแม่ค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นพลเอกเดชากล่าวพลเอกเดชากล่าวอีกว่าส่วนการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ 2024 ที่สนามเวลโลโดรมสนามกีฬาแห่งที่2โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมเป็นรายการที่สหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI บรรจุเข้าปฏิทินการแข่งขันนานาชาติมีการเก็บคะแนนสะสมนักปั่นประเภทลู่ประจำฤดูกาล2024ล่าสุดได้รับความสนใจจากนักปั่นนานาชาติส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันอย่างคับคั่งมากถึง23ทีมจาก12ชาติทั่วภูมิภาคเอเชียและยุโรปทั้งในรุ่นประชาชนชายหญิงและรุ่นเยาวชนชายหญิงจำนวนรวมมากกว่า200ชีวิตประกอบด้วยทีมสโมสรจากเกาหลีใต้ส่งมาประชันฝีเท้าถึง7ทีมฮ่องกง2ทีมเป็นทีมชาติและทีมสโมสรมาเลเซีย3ทีมทั้งทีมชาติและทีมสโมสรคาซัคสถาน2ทีมทีมชาติและทีมสโมสรนอกจากนั้นก็มีทีมชาติอุซเบกิสถานซาอุดีอาระเบียสิงคโปร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ฟิลิปปินส์และทีมสโมสรจากสเปนเซมึกกล่าวต่อไปว่าในขณะที่ทีมไทยจะส่งเข้าประชันฝีเท้า2ทีมคือทีมชาติไทยและทีมดาวรุ่งฟิชเชอร์แมนเฟรนที่สตาฟผู้ฝึกสอนจักรยานประเภทลู่คัดเลือกจากนักกีฬาที่ทำผลงานได้โดดเด่นในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567ทั้ง3สนามที่ผ่านมาโดยจะเน้นไปที่นักปั่นดาวรุ่งซึ่งจะมีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์และบรรยากาศการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในระดับนานาชาตินอกจากนั้นการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพ 2024 ที่ได้บรรจุเข้าปฏิทินการแข่งขันจักรยานนานาชาติของ UCI ยังเป็นโอกาสที่นักกีฬาจักรยานลู่ของไทยจะได้เก็บคะแนนสะสมในอันดับโลกประเภทลู่รายการต่างๆสะสมไว้ให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้มีโอกาสต่อยอดในการได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันรายการใหญ่ของ UCIไม่ว่าจะเป็น UCI Track Nation Cup หรือจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship ซึ่งเป็นรายการที่มีผลคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกมต่อไปในอนาคตพลเอกเดชากล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในฐานะที่ตนเองดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนหรือ ACF ในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ 2024 นอกเหนือจะเป็นการเก็บคะแนนสะสมประเภทลู่ของ UCI ดังกล่าวแล้วยังจะเป็นการชิงถ้วยอาเซียนคัพซึ่งจะใช้คะแนนรวมที่นักปั่นทีมชาติในอาเซียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยไทยมาเลเซีย
สิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ชิงชัยกันเป็นการเฉพาะเพื่อพัฒนามาตรฐานกีฬาจักรยานในอาเซียนไปในตัวด้วยอีกทางหนึ่ง